รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยฟ้าใหม่ละละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเนจ่าโทนป้าโทนโทนทำโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผู้ชมครับฉีดน้ำหน่อยฉีดน้ำเหรอ อยู่เรา3คนเช่นเคยนะครับอีฟเฟบอลทีวีผมอ๋อมเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาด้าวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นนภัสวรรณจงจิตไพศาลค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าวันนี้วันหยุดนะคะวันสงกรานต์13เมษายนนะคะแต่ว่าเรายังมีประเด็นข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะใช่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยไปชมไฮไลท์กันครับสงกรานต์นี้เหล่าซุปตาอยากสาดน้ำกับใคร5อันดับสถานที่ยอดฮิตของเหล่าซุปตาในวันหยุดสงกรานต์ย้อนรอยคนบันเทิงที่เคยประกวดนางสงกรานต์ดูดวงกับหมอวังครึ่งปีหลังใครจะแป๊กใครจะปังเอาละครับก่อนจะไปติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับเรามีหนึ่งเรื่องจะมาฝากกันด้วยนะฮะกับกิจกรรมที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใกล้ชิดกับดาราที่คุณชื่นชอบนั่นเองครับ Monday with ดาราเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปใกล้ชิดกับน้องทอยปฐมพงษ์น้องปังปอนนะครับน้องเฟยนิต้าอนิพันธ์ก้อยอรัชพรล็อกคิวไว้เลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามกันครับแม่สานิเตรียมมันส์ไปกับทอยฝันไปกับปังปอนฟินไปกับไฟดินเนอร์กับนิต้าแล้วใกล้ชิดกับก้อย Monday with ดาราเดือดสุดๆเลเซอร์เกมสุดมันแล้วมาดินเนอร์แบบจัดเต็มเจอกัน23เมษายนนี้อย่าไปต้องดูเมนแอนด์เมาส์และ EFM on TV Monday with ดาราแล้วเจอกันครับแล้วไปเจอกันนะคะในวันที่23เมษายนนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปแข่งเกมเลเซอร์สุดมันเลยอย่างเลสเกมนั่นเองนะคะที่โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท22นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปดินเนอร์สุดหรูได้เห็นวิวกรุงเทพนะคะที่ห้องอาหารมายาบนชั้น29โรงแรม Holiday Inn ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะนั่นคือ Sun Silk 100 Plus Protte และสบู่อิงออนนะคะขอบคุณสถานที่ที่จัดกิจกรรมด้วยค่ะนั่นคือเลสเกมนั่นเองใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดนะคะกติกาเพิ่มเติมยังไงบ้างไปติดตามได้ที่รายการ Men and Mouse นะคะบ่ายโมงตรงแล้วก็ทาง EFM on TV เวลา1ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนุกด้วยกันนะคะนี่คือกิจกรรมดีๆจาก GM 25ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับโอกาสพิเศษในวันหยุดสงกรานต์13เมษายนนะครับ EFM on TV ของเราเนี่ยก็มีความสุขความสนุกเนี่ยมาเสิร์ฟให้มากมายเลยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว5อันดับสถานที่ยอดฮิตของเราซุปตาร์ในวันหยุดสงกรานต์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสถานที่ไหนกันบ้างที่เราซุปตาร์เนี่ยมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวแบบนี้รวมถึง5อันดับเหล่าซุปตาร์เขาอยากสาดน้ำกับใครกันบ้างครับค่ะแล้วก็เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ทั้งทีแบบนี้นะคะทาง FM on TV ของเราก็ได้รวบรวมเหล่าซุปตาร์นะคะที่เคยประกวดนางสงกรานต์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะแล้วก็หลังจากที่เราโฟนอินกันมานานนะคะกับหมอวังวันนี้เราจะได้มาดูดวงกันแบบตัวเป็นๆเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไทยแบบนี้เรื่องราวความรักหาหน้าที่การงานการเงินของแต่ละเดือนเป็นไงนะคะแล้วก็เดือนไหนนะคะจะรุ่งพุ่งแรงที่สุดติดตามได้ทั้งหมดนี้กับ EFM on TV วันนี้ค่ะใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่มีแพลนวันนี้ครับเรารวบรวมเอา5สถานที่ที่เป็นสถานที่ยอดฮิตของเราซุปตาร์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมติดตามกันแต่จะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากเราจะได้สาดน้ำเล่นคลายร้อนกันแล้วหลายๆคนยังได้หยุดยาวต่อเนื่องติดกันหลายวันแต่ถ้าพูดถึงวันหยุดสงกรานต์แบบนี้เหล่าซุปตาร์ทั้งหลายเขาจะชอบไปทำอะไรที่ไหนยังไงกันบ้างติดตามพร้อมกันเลยค่ะสงกรานต์แพลนไว้ว่าไปต่างประเทศครับไปประเทศแถวๆนี้แหละฮะแถวๆนี้แถวๆนี้แต่ขออุบไว้ก่อนไปเที่ยวเลยครับก็ไปพักผ่อนสัปดาห์หนึ่งหนีร้อนซะหน่อยไม่เล่นน้ำมานานมากแล้วครับสงกรานต์คือครั้งสุดท้ายที่เล่นน้ำก็น่าจะประมาณปี3ปี4อะไรเงี้ยที่ไปเล่นน้ำเพื่อนที่เข้าสารสีลมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะว่าไม่ชอบคนเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยฮะคนที่ใจบุญสุนทานและทำบุญมาทางชีวิตอย่างมะตูมอ่ะวันสงกรานต์แน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเลยนะครับก็คืออาซีเอครับค่ะนี่เลยค่ะคำตอบอาซีเอเราจะได้เห็นผู้ชายล่ำๆเดินฉีดน้ำกันไปมาเนี่ยแหละค่ะคนที่ทำบุญอย่างมะตูมอันดับสองเรามาก็สีลมอันดับสามเรามาก็พระประแดงไม่มีวัดเลยไม่เคยเข้าวัดเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วได้นอนด้วยเพราะปกติทำบุญอยู่แล้วคิดว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวแต่ว่าเที่ยวที่ไหนไม่แน่ใจอาจจะไปแบบทะเลหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละเพิ่งกลับมาอยู่กับคุณแม่นั่นแหละก็เลยอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวสงกรานต์นี้ล่ะคะไปก่อนสงกรานต์นิดหน่อยค่ะใช่ไปญี่ปุ่นกันที่บ้านค่ะเป็นแบบทริปครอบครัวสงกรานต์นี้ว่าจะแพลนไปอิตาลีครับก็ไปขับรถเที่ยวดูรอบทะเลริมทะเลครับเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากว่าทริปไปทำบุญทริปหนึ่งค่ะไปวางศิลาฤกษ์โบสถ์ค่ะก็มันก็คงเป็นแบบเป็นฤกษ์ที่ดีด้วยค่ะแล้วก็จริงๆคุยกับทางอาจารย์ทางที่วัดไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะไปทำบุญตรงนั้นค่ะแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นก็อาจจะแบบมีทริปมีแพลนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะไปไหนแต่ว่ากันวันไว้ยาวๆเหมือนกันค่ะอยากไปแบบสแกนดิเนเวียหิมะตกเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านเราอ่ะไม่มีหิมะตกแถมอากาศร้อนทั้งปีคิดมองว่าเราเล่นสงกรานต์ซีซั่นไหนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากไปอยู่กับหิมะก่อนค่ะก็กลับไปหาพ่อแม่แล้วก็รดน้ำดำหัวครับผมครับคือถ้าเกิดเป็นประจำปีเลยนะคะสงกรานต์คือทุกปีตั้งแต่เด็กๆเลยของบ้านจอยคือจะต้องไปทำบุญกับครอบครัวคือเราจะรวมญาติพี่น้องแบบลุงป้านะอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปทำบุญให้เหมือนคุณตาคุณยายที่เสียไปนานมากแล้วนะคะแต่เราก็จะเป็นประจำปีที่ต้องแบบว่าไปทำบุญให้คุณตาคุณยายแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนเทศกาลสงกรานต์สำหรับบ้านจอยเนี่ยมันเป็นเทศกาลของครอบครัวที่ต้องแบบรวมญาติกันค่ะค่ะก็สงกรานต์ปีนี้หนูก็มีแพลนไว้หลายที่นะคะก็ที่แรกที่อยากไปนะคะก็คือกลับบ้านค่ะกลับบ้านเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้กลับบ้านที่ราชบุรีมากเท่าไหร่ไปซึมซับบรรยากาศตอนเด็กๆที่เราเคยไปเล่นน้ำแบบในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วตอนสงกรานต์เนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านปีนี้ก็อยากกลับบ้านไปเล่นกับเพื่อนๆสมัยมัธยมหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่พักผ่อนยอดฮิตของเหล่าซุปตาร์ที่ชอบไปเที่ยวในวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์โดยสถานที่ยอดฮิตทั้ง5อันดับก็มีดังนี้ค่ะอันดับที่5คือการกลับบ้านไปหาครอบครัวเพื่อใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงวันหยุดค่ะอันดับที่4คือการไปเล่นน้ำตามสถานที่จัดงานสงกรานต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีลมหรือ RCA ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกรุงเทพกันทั้งนั้นเลยส่วนอันดับ3ก็คือการไปพักผ่อนสูดอากาศดีๆที่ทะเลนั่นเองค่ะอันดับที่2ก็หนีไม่พ้นการเข้าวัดทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะและแน่นอนว่าอันดับ1ต้องยกให้กับการไปเที่ยวพักผ่อนรับอากาศเย็นๆที่ต่างประเทศเพื่อคลายความร้อนนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีก็สามารถเอาสถานที่ยอดฮิตของเหล่าซุปตาร์ไปช่วยตัดสินใจกันได้นะคะ EFM on TV ก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวกันอย่างสนุกและปลอดภัยด้วยค่ะหลายคนก็ไปทำบุญกันใช่แต่อีกหนึ่งสถานที่เลยที่ดีนั่นคือการอยู่บ้านเพราะว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ว่าเทศกาลวันหยุดทั้งทีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาให้กับครอบครัวจริงเพราะอาจจะด้วยการงานบางทีบางคนนะคะงานหนักมากแต่พอวันหยุดก็อยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดอย่างวันปกติอย่างเงี้ยเราเจอคนอื่นมากกว่าเจอพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยพอถึงเวลาวันหยุดที่ตรงกันทั้งหมดก็อยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้แฮปปี้ที่สุดถูกต้องค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะต้องบอกว่าการเล่นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเทศกาลนี้เลยเพราะนอกจากจะคลายร้อนแล้วก็ชุ่มฉ่ำแล้วนะคะยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่จะได้สาดน้ำกับคนที่เราชื่นชอบด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวถามอ่องกับญี่ปุ่นบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปสาดน้ำเนี่ย อยากจะไปกับใครอ่องคิดไว้เล่นๆไหมว่าอยากไปกับใครไม่กล้าพูดพูดได้พูดแต่ลองพูดอะไรนะไหนลองพูดเอางั้นไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องอะไรคือการจิกนิ้วกันจิกนิ้วตัวเล็กมาก
คือมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออปีนี้เขามาใครน้องการไดลิตุซี่อ๋อน้องการแล้วฉันเขินทำไมวะฉันนั่นน่ะสิงงไปหมดแล้วเนี่ยอันนั้นคือสเปคอ่อนอะไรนะเออสเปคเป็นใครสเปคไม่ได้อยากกินสเปคสเปคสเปคโนโนโนอัปปุ่นเหรอจ๊ะแหมเปลี่ยนเรื่องเชียวจ้าเราเหรอติกนิ้วบ้างได้ปะอยากไปกับใครอยากไปกับแบบเจเจเออเจเลอร์อย่างเงี้ยเหรอเจเลอร์อยากไปกับเจเลอร์เหรอพี่ดาล่ะฮะแกหมดสิทธิ์แล้วแกมีลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเราก็มีความมโนได้เข้าใจไหมถ้าอยากจะไปใช่ไหมอยากไปกับพี่สกลวัฒน์รักเดียวใจเดียวรู้เลยทุกปีเลยเพราะเลยรู้สึกมาว่าการที่ไปสงกรานต์เนี่ยไปกับหนุ่มกำยำผิวแทนๆนิดนึงอ่ะโอ้โหแฮปปี้มากพี่ช่วงนี้พี่หิวน้ำเอาน้ำหน่อยไม่แต่พอพักหลังมีคนชมว่าเหมือนเบลล่ากันเนี่ยเอาใหญ่มันขึ้นมาเบลล่าก็อยากไปกับพี่เวียค่ะแต่คนนั้นคือไปจ้างเขามาพิมพ์นะอ่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราซุปตาร์ได้เขาอยากจะสาดน้ำกับใครกันบ้างครับเทศกาลสงกรานต์มักจะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษทุกคนเนี่ยก็ล้วนอยากสาดน้ำปะแป้งคนที่ตัวเองหมั่นไส้เอ้ยคนที่ตัวเองชื่นชอบกันแน่ๆวันนี้ EFM on TV ก็เลยขอบุกไปถามเหล่าคนบันเทิงกันซะหน่อยว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยแต่ละคนเขาอยากจะสาดน้ำกับซุปตาร์คนไหนกันบ้างเอ่ยสาดกับน้องวีไวโอเลตก็ได้ค่ะน่าจะสนุกดีค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับนางอยู่ว่าแบบเออไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยวันสงกรานต์คงสนุกดีค่ะวีดูเป็นคนแบบห้าวๆเหี่ยวๆสนุกดีปีนี้ถ้าไปเล่นสาดน้ำกับใครเอาตรงๆเลยนะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นนักแสดงนะคะจากละครเรื่องละครคนนะคะก็คงจะเป็นน้องก้าวจิรายุนะคนอยากไปเล่นน้ำกับพี่ปูปยาค่ะเพราะว่าสวยฮอตมากอยากเจอพาน้องเป่าๆไปสาดน้ำเล่นด้วยกันน้องน่ารักวันนี้เพิ่งเจอแล้วแบบอยากเล่นกับน้องอยากอยู่กับน้องอยากไปเล่นกับหมากกับคิมเบอร์รี่ครับทำไมคะทำไมต้องสองคนนี้เกลียดหมั่นไส้ฮะอยากจะไปเอาน้ำไปสาดแรงๆด้วยความอิจฉาและหมั่นไส้ในความรักของทั้งคู่หนูนะคะหนูอยากสาดน้องบุ๊กเล่นกับบีน่าค่ะทำไมครับผมน้องน่ารักอยากเล่นด้วยเคยเจอที่งานครั้งหนึ่งงานตอนนั้นไปงานแต่งที่นิวเคลียร์เพชรจ้าแต่ว่าน้องวิ่งไปเร็ววิ่งตามไม่ทันเอ็มม่าวสันต์ครับผมทำไมคะก็เป็นนางเอกในดวงใจจริงจริงติดตามตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วแล้วยิ่งบอกว่าช่วงนี้เขามีหนังบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ด้วยจากที่ฟังมาแล้วนั้นเราก็จัดอันดับออกมาได้ดังนี้อันดับที่5คือดาราสาวฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเอ็มม่าวสันต์ที่เรียกว่าตอนนี้เธอทำให้หนุ่มๆหลงไหลเป็นที่สุดจากผลงานล่าสุด Beauty and the Beast นั่นเองค่ะต่อกันที่อันดับ4ก็ต้องเป็นสาวร่างเล็กอย่างสาววีวิโอเลตที่ไม่ว่าจะร่วมงานหรือออกงานไหนๆคนที่ร่วมงานด้วยก็ชื่นชอบความน่ารักสดใสและมีเสน่ห์ของเธอเอามากๆอันดับที่3ก็ต้องยกให้กับสาวปูปรยาที่ทั้งฮอตทั้งแซ่บสุดๆเพราะขนาดผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยก็ยังหลงรักเธอกันเลยทีเดียวส่วนอันดับ2ก็หนีไม่พ้นหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวแท้และสาวเทียมอย่างหนุ่มก้าวจิรายุที่กำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันกับเรื่องละครคนและอันดับที่1ก็ต้องยกให้กับซุปตาร์ตัวน้อยอย่างน้องเป่าๆน้องบีน่าและน้องบรุ๊คลีนที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจคนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะด้วยความน่ารักน่าฟัดจนทำให้ทุกคนเทใจให้ความรักความน่าเอ็นดูกันไปเต็มๆเลยแหมๆๆเรียกว่าแต่ละคนที่อยากสาดน้ำด้วยเนี่ยเป็นซุปตาร์ที่โด่งดังและคนที่ตัวเองชื่นชอบกันนั้นเลยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้อยากสาดน้ำเพราะความเอ็นดูความรักหรือความน่าหมั่นไส้กันแน่คะแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องเล่นน้ำปะแป้งกันอย่างระมัดระวังและที่สำคัญต้องเล่นให้อยู่ในความเหมาะสมกับประเพณีที่ดีงามของไทยกันด้วยนะคะทุกคนเรายอมรับว่าเราไม่คิดว่าจะไปไกลถึงเอ็มม่าวสันต์เราจะเป็นพลังของ Beauty and the Beast ไม่แต่มีอีกหนึ่งคนที่ดีนะเฮ้ยมาเปาน่ารักอยากไปกับเปาจริงๆถ้าเกิดว่าให้เลือกเราก็อยากไปกับเปานะเออถ้าเกิดเลือกตาม5อันดับเนี้ยเลือกเปาใช่น้องเป็นอีกหนึ่งคนนึงที่มีอะไรเกินคาดตลอดเวลาแล้วว่าเนี่ยให้เปาถือขันให้เปาสาดน้ำไม่แต่อย่าพึ่งสาดเปานะสงสารจริงให้เปาสาดละกันเออให้เปาสาดเราได้เปาสาดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เปาอาจจะโยนขันมาด้วยอย่างเงี้ยพี่ป้านะอาจจะหัวแตกนิดนึงถูกต้องนะครับนี่คือ5อันดับนะครับเหล่าคนดังที่เหล่าซุปตาร์เนี่ยอยากจะไปร่วมสาดน้ำไปด้วยนั่นเองครับใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมาพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะที่รวบรวมเหล่าซุปตาร์ที่เคยประกวดนางสงกรานต์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวต้องติดตามค่ะรวมไปถึงนะคะเราจะมาพูดคุยกับหมอวังนะคะหมอดูชื่อดังที่จะมาทำนายนะคะรับปีใหม่นี้จะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะ
กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย EFF on TV EFF on TVเดอร์มาแอคชั่นพลัสบายวสันผลิตภัณฑ์กันแดดแอดวานซ์ซันกลับมาติดตามมาต่อนะครับกับ FM on TV ในบรรยากาศของวันสงกรานต์แบบนี้13เมษายนนั่นเองนะครับพูดถึงสงกรานต์ปั๊บเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของการสาดน้ำอาการรดน้ำดำหัวแต่อีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่อยู่ประจำเทศกาลสงกรานต์ตลอดเลยก็คือการประกวดนางสงกรานต์โอ้จริงถูกไหมแล้วก็มีคนแบบประกวดเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาไปย้อนดูว่ามีซุปตาร์คนไหนบ้างที่เคยผ่านการประกวดนางสงกรานต์มาก่อนนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ทุกสาวชาวบ้านมายิ้มได้ดีใจหากพูดถึงประเพณีสงกรานต์นอกจากการที่เราจะได้เล่นน้ำให้เย็นฉ่ำชื่นใจกันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คงจะหนีไม่พ้นการประกวดเพื่อชิงตำแหน่งนางสงกรานต์ของสาวงามทั้งหลายวันนี้ EFM on TV จะพาทุกท่านไปย้อนดูว่าดาราคนใดที่เคยผ่านเวทีประกวดนางสงกรานต์มาก่อนที่จะกลายมาเป็นคนดังให้เรารู้จักกันค่ะเริ่มกันที่ดารารุ่นใหญ่อย่างพี่นกสินใจที่เธอเคยเข้าประกวดเทพีสงกรานต์สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ประจำปี2524ซึ่งสมัยนั้นการเดินสายประกวดในเทศกาลถือเป็นเรื่องปกติโดยในตอนนั้นพี่นกอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นตอนประกวดก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะก่อนหน้านั้นเธอถ่ายแบบให้กับเกศสยามโรงเรียนสอนทำผมซึ่งทางโรงเรียนก็เป็นผู้ดูแลจัดการประกวดนางงามช่อง5พี่นกเลยถูกทาบทามให้ประกวดก็เลยลองประกวดดูซึ่งก็เป็นเวทีแรกที่ได้ประกวดเธอเองก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็กก็จะไม่ได้คาดหวังไม่คิดว่าจะต้องได้รับรางวัลแต่ในที่สุดเธอก็ได้ตำแหน่งเทพีสงกรานต์มาครอบครองจนได้ต่อกันที่ภรรยาสุดสวยของคุณจอห์นนี่แอนโฟเน่คุณนกจริยาได้ร่วมประกวดในปี2526บนเวทีนางงามสงกรานต์ของช่อง9อสมทซึ่งเริ่มจากการมีคนมาชวนให้เข้าประกวดโดยส่วนตัวของพี่นกความรู้สึกตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กและจะได้ใส่ชุดสวยๆมันก็ทำให้รู้สึกน่าลองเธอจึงได้ร่วมเข้าประกวดจนในที่สุดก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กันเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเวทีประกวดตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแล้วเวทีเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่โด่งดังอย่างมากสำหรับการประกวดในสมัยก่อนมีดาราเจ้าบทบาทหลายคนที่เคยผ่านเวทีนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นลีลาวดีวัชโรบลที่ก็มีประกาศนียบัตรความงามหลายตำแหน่งโดยเป็นถึงนางงามสงกรานต์เขตธนบุรีและเป็นรองเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์อันดับหนึ่งอีกด้วยดาราสาวน้ำผึ้งณัฐริกาเคยเป็นเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์โดยได้รางวัลขวัญใจช่างภาพส่วนสาวน้ำฝนสวงสุดาก็เคยได้รับจากเวทีเดียวกันกับสาวน้ำผึ้งเมื่อปี2538ด้วยด้านของอดีตนางสาวไทยปี2535อ่อนอนงปัญญาวงศ์ก่อนที่จะได้เป็นนางสาวไทยเธอเองก็เคยผ่านการประกวดเทพีสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่มาก่อนรวมไปถึงสาวเอมมี่มรกตที่เคยประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในประเทศอังกฤษเมื่อตอนยังเด็กพอโตขึ้นมาก็เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ที่วัดไทยในลอนดอนก่อนที่จะกลับมาคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในเมืองไทยตามมาติดๆกับนางแบบสาวหุ่นดีเข็มรุจิราที่เคยผ่านเวทีประกวดธิดาสงกรานต์ด้วยเช่นกันเพราะครอบครัวอยากจะเปลี่ยนนิสัยของสาวเข็มจากสาวห้าวให้เป็นสาวเรียบร้อยดูบ้างหรืออย่างสาวสวยขายาวอย่างอ้อมสกาวใจและคุณแม่มือใหม่แพทณภาก็ฉายแววสวยตั้งแต่เด็กจนอาจารย์จับให้ไปประกวดทุกครั้งที่มีงานโรงเรียนกันเลยและในปัจจุบันการประกวดเทพีสงกรานต์ก็ยังคงมีการจัดให้ประกวดอยู่เห็นได้จากขวัญใจหนุ่มตองกวินอย่างมะนาวสอนศิลป์มิสทีนไทยแลนด์ปี2008ก็เคยประกวดเทพีสงกรานต์ที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการประกวดครั้งนั้นก็ถือเป็นเวทีแรกสำหรับการประกวดของสาวมะนาวอีกด้วยเพราะนายกอบต.ได้มาทาบทามไว้นานแล้วแต่ตัวเธอเองไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบใส่ส้นสูงก็ผลัดมาเรื่อยๆและตอนนั้นก็ยังดัดฟันอยู่แต่ทางนายกอบต.ก็มาขอร้องทางแม่ของสาวมะนาวเธอก็เลยต้องเข้าประกวดและในการประกวดครั้งนั้นก็ทำให้เธอได้ตำแหน่งรองอันดับ3ไปครองปิดท้ายกันด้วยสาวเสียงแหบเสน่ห์กุญแจซอนป่านทองรองอันดับ3เทพีสงกรานต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2552เธอบอกว่าปกติตัวเธอเองเป็นคนที่ชอบประกวดในทุกเวทีหากมีโอกาสเพราะชอบความรู้สึกที่จะได้ลุ้นในช่วงประกาศผลผู้เข้ารอบและจะรู้สึกดีใจทุกครั้งเมื่อได้รับรางวัล นั่นเองค่ะ
เรียกว่าหลายคนก่อนที่จะมาเป็นคนดังในวงการบันเทิงก็ผ่านการประกวดเทพีสงกรานต์มาแล้วทั้งนั้นโดยเทพีสงกรานต์นั้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราเมื่อเวลาและยุคสมัยเปลี่ยนไปเราในฐานะคนรุ่นใหม่ก็ยังคงต้องรักษาประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สามารถเล่นสนุกได้ในเทศกาลสงกรานต์เล่นน้ำกันให้สนุกรักษาความเป็นไทยเอาไว้และที่สำคัญต้องแต่งกายให้เหมาะสมอย่าล่อแหลมจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองได้วันนี้ทางeFM on TV ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์และขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนหลายคนนี่สังเกตนะก็จะเป็นนางเอกระดับเบอร์ต้นๆทั้งนั้นนะพี่นกสินใจคนสวยๆทั้งนั้นเลยไม่แต่ถ้าเกิดไม่พูดถึงไม่รู้เลยนะว่าในวงการบันเทิงมันมีคนประกวดนางสงกรานต์เยอะขนาดนี้แต่คนหนึ่งที่เราแบบตกใจนิดนึงใช่แพทณปภาโอ้ยแล้วเขาก็แบบแนวสวยมาตั้งแต่เด็กไม่แต่รู้สึกว่าแพทเป็นคนแบบขาลุยเหรอเออเป็นขาลุยเนื้อออกบ้างอาจจะเคยแบบว่าเออช่วงนั้นเขาก็จะเป็นแบบตอนนั้นก็ยังเป็นสาวสวยอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นแต่เป็นแบบเขาจะเป็นแบบวัยรุ่นสาวหวานอะไรอย่างนี้ไม่แต่ถ้าจัดสมมติการที่จะขึ้นไปบนเวทีไงมันจะต้องมีความแบบอ่อนช้อยช้อยเรียบร้อยประมาณนึงแต่อย่างที่พี่บอกไงพี่แพทเป็นแบบขาลุยใช่ไหมเออเราเซอร์ไพรส์แต่นางก็สวยจริงสวยจริงสวยมากอ่ะละค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับไปตามค่ะทั้งเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงนะคะตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละเดือนเกิดนะคะดวงครึ่งปีหลังของคุณเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกับหมอวังเป็นหมอดูที่ดูไพ่ Oracle นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงให้ความไว้วางใจที่ดูกันทั่ววงการเลยทีเดียวดีใจมากที่ได้เจอหมอวังเราพูดจริงๆเพราะว่าดูกี่ทีนะแม่นมากจริงช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอเขากันนะคะห้ามพลาดกับ EFM on TV ค่ะเดอมาแอคชั่นพลัสบายวัสันผลิตภัณฑ์กันแดดแอดวานซ์ซัน EF on TV EF on TVThe All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยจะมาผ่าดวงกับหมอวังกันนะคะว่าดวงของแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดวงวงการบันเทิงหลังปีใหม่ไทยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คกันต้อนรับกันเลยหมอวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าโฟนอินมาหลายต่อหลายครั้งวันนี้ได้เจอตัวเป็นตัวจริงมากไหมมากเจ้าวันนี้เดี๋ยวให้หมอวังเนี่ยมาดูดวงให้กับคนบนวงการบันเทิงสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไรเขาเป็นยังไงบ้างนะคะได้เลยเริ่มเลยดีกว่าตอนนี้เอาสับไพ่ก่อนจ้าสัก12ครั้งครับค่ะ67 8 9 10 11 12จบเราเริ่มกันเลยที่เดือนแรกนั่นคือเดือนมกราคมสำหรับท่านที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ถูกไหมดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปึ๊บดูว่ามีอะไรเด่นนะหนูจะพูดให้ฟังทีเดียวเลยฟึ๊บและนี่ใบนี้นะคะ3ใบนี้นะเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมกราคมค่ะในครึ่งปีหลังนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะคะหรือว่าให้โอกาสดีๆต่างๆเนี่ยให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของก็ได้ด้วยนะคะสองต้องระวังนั่นคือเรื่องสุขภาพสำหรับสุขภาพนะคะต้องระวังเลยถ้าใครที่แข็งแรงดีอยู่ก็อย่าประมาทนะดูแลเลย 3R นะฮะอารมณ์อาหารอากาศนี่สำคัญมากส่วนใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนั่นหมายความว่ายังคงเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจอยู่นะส่วนอีกเรื่องนึงที่โดดเด่นมากๆเลยอันนี้ดีงามนะคะสังเกตไหมอะไรดีเงินถูกต้องนะคะส่วนเรื่องการเงินของคนเกิดเดือนมกราคมนั้นดีมากนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยดีกว่าความรักซะอีกนะประมาณนี้นี่สิ่งเด่นๆเลยค่ะอ่ะเดือนต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ่ะกุมภาพันธ์มาอุ้ยมีใครเกิดไหมกุมภาไม่มีโอ้ยรอดหนักหรอหนักอาการอยู่หรอไม่เท่าไหร่นะอ่ะต้องบอกว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นช่วงของนะคะช่วงจังหวะชีวิตที่มีเรื่องให้แก้ไขค่อนข้างมากมีปัญหาค่อนข้างเยอะจุกจิกยุ้มยิ้มจิปาถาแต่ปัญหานั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตายอะไรนะคะแต่บอกว่ามันจะปวดหัวเรื่องไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นประดังประดาเข้ามานะตลอดเลยจนถึงเกือบสิ้นปีนะคะใช่สองเรื่องเงินเรื่องการเงินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่ขนาดหมดเนื้อหมดตัวแต่เขาบอกว่าการเงินให้ระวังค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานคดีความการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ร่วมหุ้นลงทุนลงขันห้ามหรือให้ชะลอไว้ก่อนเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงแล้วผิดพลาดสูง อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในรหัสเนี่ยมันจะมีตัวลมอยู่ตัวนึงในดวงชะตามันหมายถึงเป็นคนที่ต้องคิดอะไรแบบทบทวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเขาบอกว่าการคิดการตัดสินใจอะไรให้เชื่อตัวเองไม่ต้องฟังใครมากจนเกินไปแค่นั้นเองนะดียังไม่ค่อยเด่นใช่ความลังเลจะทำให้ชีวิตผันผวนเยอะนะอ่ะต่อไปท่านที่เกิดเดือนมีนาคมปังหุ้ยดีงามว้ายดีมากด้วยมีไหมโอ้โหมีพี่สาวฉันเองจริงป่ะจริงพี่สาวจริงเหรอพี่สาวแท้ๆหรอโอเคอ่ะท่านที่เกิดในเดือนมีนาคมค่ะเขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนั้นคุณมีเกณฑ์ของการจะได้รับข่าวดีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จการเสร็จสิ้นในสิ่งที่ตั้งใจ อะไรที่คิดเอาไว้ตั้งใจไว้ถ้าลุยเต็มที่เลยนะนับจากวันนี้ไปคุณสำเร็จแน่นอนนะคะอย่างที่สองความรักก็ดีงามมากสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีความรักอยู่แล้วเขาบอกว่าความรักเป็นช่วงของการปรับความเข้าใจที่ดีนะคะมีไปในทิศทางที่ดีในชีวิตร่วมกันแต่ถ้าคนโสดคุณก็จะเจอใครบางคนที่หันมาแล้วถูกใจอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ดวงเหล่านี้ดีมากๆเลยสำหรับคนมีนานั่นคือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะใครมีความเชื่อความศรัทธาในแบบไหนรูปแบบไหนศาสนาใดให้ปฏิบัติในแนวศาสนาของตนแล้วก็จะดีเองนะจ๊ะมีนารถนะเลิศอ่ะต่อไปท่านที่เกิดในเดือนเมษายนค่ะมีอีกไหม1 2 3โอ้โหอันนี้ก็ดีมากด้วยดีงามนะอ่ะท่านที่เกิดเมษายนค่ะเขาบอกว่าท่านที่เกิดในช่วงของเดือนนี้แล้วก็เป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเป็นช่วงรอยต่อของปีใหม่ไทย บางคนก็บอกมีดวงเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะก็จริงนะคะเนี่ยค่ะสังเกตเลยคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ดวงชะตาหรือเกิดโชคดีกับคุณหรือเป็นมงคลนั่นก็คือการทำบุญเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคอยู่นู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้คุณนั้นผ่านพ้นได้ด้วยบุญหนุนนำเป็นเหมือนบัวพ้นน้ำนั่นเองอย่างที่สองถ้าใครก็ตามนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเรื่องการค้าขายหมายถึงการอบอุ้มอุปถัมภ์เก็บเกี่ยวนี่ก็ถือว่าดีด้วยนะคะและใช่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนเดือนเมษาถ้าอยากให้ได้ความก้าวหน้าให้เดินทางหรออย่าอยู่กับที่ใช่ไปนู่นมานี่สัญจรไม่ได้หมายถึงไปเที่ยวไปปาร์ตี้นะคะคุณคะคือหมายถึงเดินทางไปเที่ยวไปไหว้พระทำบุญหรือเดินทางไปเพราะเรื่องงานอย่าขี้เกียจอย่าปฏิเสธไปเลยดวงชะตาจะยิ่งเปลี่ยนแล้วก็ดีเร็วขึ้นในประเทศต่างประเทศได้หมดได้หมดได้หมดให้เดินทางไปอย่างเงี้ยจะดีนะคะอ่ะเมษาละต่อไปพฤษภามาม่ากับป้าป้านี่เลยเดือนเดียวกันเลยเหรอใช่ค่ะเดือนเดียวกันเลยหุ้ยดีงามอุ้ยดีงามอ้าวดีมากด้วยนะคะเขาบอกว่าท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะสำหรับในครึ่งปีหลังนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจหรือรอคอยอยู่นั้นต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะ มันจะมีเรื่องความคลาดเคลื่อนการผัดผ่อนการเลื่อนทำให้เกิดความร่าช้าแต่ถ้าต้องบอกงี้เลยพูดตรงๆใครที่มีญาติผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่ อยู่ในช่วงต้องเฝ้าระวังครับนะมันเหมือนรอเทียนหมดนะ่ะ ตอนนี้นะคะ สองคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมช่วงครึ่งปีหลังใครอยากทำอะไรอยากเริ่มต้นอะไรหรือติดอะไรให้ขอพรจากองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จและเทพแห่งผู้ขจัดอุปสรรคแน่และสุดท้ายเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความสำคัญกับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะทำให้คุณนั้นมีความปลอดภัยมีความราบรื่นในสถานที่ที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องและสุดท้ายเลยให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจเป็นพิเศษอันนี้ขึ้นเตือนสุขภาพเลยนะคะโพรงจมูกช่องปากอะไรพวกนี้การร้อนในอะไรประมาณนี้นะคะมาอีกสักเดือนหนึ่งนะมิถุนายนมาเลยมีไหมหนูเองตายแล้วเอ้าเอ้าเป็นตุ๊ดนี่เห็นว่าไม่ฟงขนาดนี้เลยหรอมาวังตุ๊ดไหมเขาเรียกว่าเป็นคนสองบุคลิกโอเคเป็นผู้หญิงมีหนวดอ่ะอีกสักใบหนึ่งคุณค่าตังใกล้หมดแล้วนะคะมันก็ใกล้ตัวเกินไปบางทีอ่ะนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนตอนใกล้หมดออกฉันไม่สนิทกับเธอละนะคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะครึ่งปีหลังนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่เช่นหน้าที่การงานธุรกิจการค้าบอกเลยว่าอย่าเพิ่งคาดหวัง
ให้เตรียมทางเผื่อทางแก้ปัญหาไว้บ้างเพราะมันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แต่ถามว่ามันแย่มากไหมไม่แย่มากแต่ว่ามันจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเรื่องเงินก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทำไปสิ่งที่ได้กลับมาไม่คุ้มค่ากันเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ลงทุนอะไรหยุดเฉยหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนลงไปยังไม่คุ้มค่ากันตอนนี้และสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทุนนั่นหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องของการออมให้มากขึ้นนะคะและอย่างนึงอันนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนมีความรักมีแฟนอยู่แล้วระวังนะคะการที่เราเพิกเฉยไม่ใส่ใจคนรักคนใกล้ตัวระวังเขาจะหนีเราไปแต่ถ้าเป็นคนโสดโปรดเหงาต่อไปก่อนนี่เป็นไงต้องจับหน้าฉันทำไมอย่างเงาๆหรอแต่ใครแรกให้ใบแรกตุ๊ดนะเอาจริงคือหมอวังเปิดปุ๊บอะพอถามดูต่อเลยเนี่ยโนมิถุนาละมิถุนาก็คนของบุคลิกอยู่แล้วใช่แต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าของเดือนเกิดครึ่งปีแรกก่อนเดี๋ยวครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเบรกหน้าค่ะครับThe all-new Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัย EFM on TV EFM on TVกลับมากันต่อนะครับ EFM on TV เรายังคงอยู่กับหมอวังนั่นเองนะครับเบรกที่แล้วเนี่ยเราดูกันไปแล้ว6เดือนเดี๋ยวมาดูอีก6เดือนนะครับตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในครึ่งปีหลังนี้นะครับหมอวังจ๋ากรกฎาคมมาเลยกรกฎาคมกรกฎาคมหน้าตาดีมาหนึ่งโอ้โหใช่ไหมใช่อ่ะนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเปิดเองกลัวเองอ่ะเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนั้นคุณกำลังจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นหรือกำลังมีการเตรียมตัวการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่นี้พูดนี่ไม่ได้อ้างอิงนะถ้าเราเห็นไพ่ไปเนี่ยจะเห็นถึงความเป็นแม่เห็นป่ะจริงนะก็คือเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครยังมีคุณแม่อยู่อันนี้พูดเลยนะหลังสงกรานต์ไปแล้วกรกฎาคมเนี่ยก็ประมาณกลางปีแล้วถ้าดวงไม่ดีมีปัญหากราบเท้าแม่แล้วดีล้านเปอร์เซ็นต์นะสองนะคะเขาบอกว่าเรื่องความรักค่ะเรื่องความรักให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการผิดใจกันไม่เข้าใจกันให้รีบปรับความเข้าใจไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังรุนแรงได้โดยเฉพาะเรื่องความรักนะจ๊ะนี่และอย่างนึงก็ยังคงเป็นเรื่องความรักอยู่แต่ในนี้เนี่ยอาจจะหมายความถึงในเรื่องของให้ระวังปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวด้วยคือถ้าพูดง่ายๆนะในนาทีนั้นถ้าเรากำลังคุยกับใครถ้าเรารู้ว่าเราจะถูกหรือจะผิดก็ตามเป็นผู้ฟังไว้ก่อนแล้วแก้ปัญหาง่ายกว่าจบง่ายอย่าไปทู่ซีใช่ไหมใช่ถูกต้องอ่ะสิงหาอ่ะมาสิงหานะคะท่านที่เกิดในเดือนสิงหาเขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังคนสิงหาคมนั้นนะคะจะทำอะไรก็ตามต้องใช้ระยะเวลาใช้การเรียนรู้ใช้การฝึกฝนแล้วผลถึงจะออกมาดีครับมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางความก้าวหน้านะคะในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยถึงแม้ว่ามันจะล่าช้าไปบ้างเหมือนเรากับนั่งเรือมันไม่ได้เร็วเหมือนนั่งรถแต่ว่ามันจะไปของมันได้อย่างเรื่อยๆก็ถือว่าดีและมีเกณฑ์ที่จะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจะเด่นเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะสิงหานะการงานหรือการค้าธุรกิจเกิดเดือนอะไรคะเธออ่ะธันวานู่นเลยอุ้ยรออีกนานนะคะเอ้ามากันยาเลยดีกว่ากันยากันยาเหรอจัดให้หนักกันยาอุ้ยเรื่องคู่ค่ะคุณโดนค่ะคุณคะคุณคะไม่ใช่เฉพาะของญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือหมายรวมนะกันยายนหมายรวมอ่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจหรืออึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะมีเรื่องอึดอัดมีความกังวลใจไม่แน่ใจเอ๊ะเอายังไงดีเลิกไม่เลิกดีไม่ดีรักไม่รักเลือกไม่เลือกก็ว่ากันไปนะคะส่วนอีกเรื่องนึงในส่วนนี้ก็คือหมายความว่าถ้าคุณกำลังจะมีการร่วมหุ้นลงทุนลงขันเซ็นสัญญาลายลักษณ์อักษรให้หลีกเลี่ยงเลยค่ะอึดอัดแน่นอนค่ะส่วนคนโสดนะคะเรื่องความรักขึ้นมาอีกแล้วส่วนคนโสดนะคะคุณจะเจอคนถูกใจหรือจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักและหมายรวมถึงเรื่องการงานก็เช่นกันด้วยมันก็มีดีอย่างเสียอย่างนะค่ะส่วนคนไหนนะคะที่มีมันก็วนอยู่แค่ความรักเนี่ยส่วนคนไหนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะแบบอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มากนะก็คอยดูบ้างสังเกตบ้างมันมีอะไรไหมที่เราไม่รู้อะไรอย่างนี้เข้าใจไม่ปุ่นนะคะหรือคุณคะเรื่องส่วนตัวอันนี้ดวงภาพรวมค่ะคุณคะภาพรวมค่ะคุณค่ะส่วนถ้าใครก็ตามที่นอกลู่นอกทางระวังอย่าคิดว่าใครไม่เห็นนะคะตุลาถ้าเกิดคุณคะตุลาค่ะตุลาก่อนค่ะตุลาเทียบตุลาตุลาดี
โอ้ยเยี่ยมเลยหรอใช่ใครเหรอเธอดีใจขนาดนั้นไม่มีอ่ะตุลาคมนะคะคนที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะช่วงครึ่งปีหลังเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะมีเรื่องของชัยชนะการประสบความสำเร็จการได้เรื่องดีข่าวดีพูดง่ายว่าเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นหรือว่างั้นเถอะแต่ข้อแม้สังเกตในดวงชะตาคนตุลาคมเนี่ยขึ้นภาพสมาธิมา uh-huh. นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะดวงดีอยู่แล้วหรือใดๆก็ตามหรือดวงไม่ค่อยดีวิธีที่แก้ให้คุณได้คือนั่งสมาธิเสริมบารมีให้ตัวเองคือบางทีไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะคแค่เรามีจิตมุ่งมั่นอยู่กับตัวเรานะกำหนดความคิดสติดีสมาธิดีเดี๋ยวทุกอย่างมันคิดมันได้มันออกเองนะคะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เหมาะกับการเดินทางค่ะการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเกาะหมู่เกาะจะดีทำให้ดวงชะตาเปลี่ยนดวงเปลี่ยนเร็วขึ้นพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาข้ามไปก่อนมันมีคนเครียดอยู่ตอนนี้ไม่ไม่พฤศจิกาต่อเลยพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาปั้งโอเคอ้าวนี่ก็ดีชีถือว่าใช้ได้นะคะท่านที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าต้องรอให้ใครนั้นคอยช่วยเหลือเป็นช่วงจังหวะที่เธอกำลังคิดว่าจะไปปรึกษาหาหรือขอการปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือใครต้องใช้ช่วงเวลาตอนนี้แหละนะคะถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดี2อะไรที่ติดอยู่ขัดอยู่ปลดล็อกแน่นอนเดือนนี้นะจ๊ะคนที่เกิดเดือนนี้ก็จะปลดล็อกตัวเองเดือนนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าดีมาตลอดเลยช่วงนี้ถ้าจะแก้เคล็ดเห็นมั้ยเดินทางอีกแล้วนะแต่ข้อแม้ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเท่านั้นไปไกลๆเลยใช่ไปไกลๆคุณคะ คุณไล่ใครกะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเครื่องฮ่องกงก็ได้ได้นะฮ่องกงมาเก้าอะไรอย่างนี้นะคะใช่เพราะอะไรเขาบอกเลยว่าให้เราไปทำบุญทำบุญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจอะไรจะดวงดีอยู่แล้วก็ไปทำบุญก็ยิ่งดีขึ้นถ้าดวงไม่ดีไปทำค่ะปัญหาจะได้คลี่คลายง่ายขึ้นเช่นกันเดือนสุดท้ายแล้วค่ะธันวาเดี๋ยวเราเบรกกินน้ำอะไรก่อนได้ไหมอ๋ออัดรออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้หรอกพวกเราคุยอะไรกันอะไรอีกเนี่ยอยู่ต่อเลยได้ไหมอ้าว อยู่ต่อเธอเจอช้ำใจเปลี่ยนเพลงให้ใหม่เลยเธอคะเราไม่นับถึงดาดาค่ะเราพูดถึงภาพรวมเดือนธันวาคมถ้าที่เกิดเดือนธันวาคมค่ะเขาบอกว่าในช่วงคนที่เกิดเดือนนี้และเป็นช่วงปลายปีแบบนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาเนี่ยจะมีการพลิกผันเล็กน้อยเช่นถ้าเกิดว่านะคะคุณยังไม่เจอปัญหาเช่นเจ็บป่วยปัญหาเรื้อรังปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับความรุนแรงหรืออะไรก็ตามมันจะมาเกิดในช่วงบรรจบเดือนเกิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังโดยเฉพาะอะไรคนปีชงถ้าคุณปีชงนะคะแล้วอยู่ในเดือนนี้คือเกิดในเดือนธันวาคมเขาบอกว่าให้ทำบุญซ้ำๆซ้ำๆอยู่ร่ำไปแบบเนี้ยเดี๋ยวดวงชะตามันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาประคับประคองให้มันผ่านไปได้ด้วยดีและดีขึ้นครับส่วนใครที่กำลังจะตัดสินใจนะคะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าจะโยกย้ายจริงๆก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมคือเรารู้อยู่แล้วว่าออกไปต้องเจอฟ้าเจอฝนหมดเงินสัญญาบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีใส่เสื้อกันฝนไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าอีกอย่างนึงค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เกิดในเดือนธันวาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่แบบบางคนอาจกำลังจะมีเรื่องทุกข์หรือว่าคิดมากเครียดมากคุณดูในไพ่นะมันชัดมากมันมีโซ่มัดเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนั้นบังเอิญเป็นตัวเราแล้วกำลังเจอภาวะเครียดแค่ปลดล็อกเลยค่ะแค่คุณปล่อยมันสักแป๊บนึงแล้วลืมมันไปนะเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้เองมันเป็นเรื่องที่ให้เตือนให้รู้ว่าเฮ้ยอยู่ที่ความคิดของเราพอคุณยังคิดมันก็ไม่มีทางออกแค่นั้นเองง่ายมากนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าเป็นเรื่องของด้านความคาดหวังคนที่เกิดในเดือนธันวาคมในเดือนเกิดของคุณในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ส่วนเรื่องความรักนะคะใครที่กำลังมีความรักหรืออยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินอยู่ยังไม่ลงตัวให้ระวังเรื่องของความผิดหวังหรือเสียอกเสียใจเพราะความรักด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับครึ่งปีหลังเป็นต้นไปตั้งแต่หลังสงกรานต์ไปเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาคมเราก็ดูกันไปแล้วเป็นเดือนๆไปก็ลองระแวดระวังใครดวงดีก็ยิ้มยิ้มใครไม่ดีก็ทำบุญเถอะจริงแต่จริงทุกๆเดือนก็หมั่นทำบุญใช่แล้วก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าเป็นคนดีจิตใจดียังไงก็ดีไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเอาอย่างนี้มาพูดถึงเรื่องของวงการบันเทิงบ้างมาวางได้เลยค่ะแวดวงในวงการบันเทิงนะคะหลังสงกรานต์นี้เป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะดูสิว่าภาพรวมของวงการบันเทิงบ้านเรานะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง
ดีงามนางฟ้านางฟ้าสายสดใสดีงามนะคะเขาบอกว่าในวงการบันเทิงบ้านเราตอนนี้นะคะดารานะคะประเภทที่เป็นสุภาพสตรีหรือดาราหญิงของบ้านเราเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากขึ้นอาจจะหมายถึงมีงานที่โกอินเตอร์ก็เป็นไปได้ได้รับรางวี่รางวัลโดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศก็ได้หรือมีความโดดเด่นใดๆก็ตามที่ได้รับการชื่นชมจากคนไทยอะไรประมาณนี้นะดาราหญิงมาเด่นมากเลยสองอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการบันเทิงบ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นระดับประเภทสถานีสมมตินะนี่วงการบันเทิงเลยนะระดับสถานีช่องย้ายไปย้ายมาขับไปขับมาอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ร้อนที่ค่ะคนะมันก็คือจะมีเรื่องการโยกย้ายสลับสับค่ายกันค่อนข้างเห็นชัดเลยล่ะนะคะนี่และอีกเรื่องนึงเลยค่ะอันนี้บ้านเราชอบเหลือเกินนะชอบเหลือเกินที่จะรู้นั่นก็คือเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักนี่ต้องระวังต้องจับตาดูใครซ้อนใครอะไรยังไงมือที่3ยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าครึ่งปีหลังก็จะมีข่าวพวกนี้มาอีกอะไรแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้เอาอีกสักใบแล้วกันได้ฟับและก็จะมีเรื่องของข่าวการสูญเสียคนในวงการบันเทิงด้วยค่ะก็ถือเป็นข่าวช็อกเนาะหมอวันนี้ก็ต้องรอดูตั้งแต่สถิติที่ถ่ายมาก็มีทุกทีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เราไม่ได้อยากที่จะให้สูญเสียอะไรหรอกในวงการบันเทิงแต่ว่าบางครั้งก็เป็นไปตามวัยเป็นไปตามสุขภาพด้วยเนาะค่ะข่าวช็อกอื่นๆมีอีกไหมหมอวันอันนี้ชื่อก็ว่าช็อกแล้วนะเรื่องดำเศร้าเราเขาเธออะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องการสูญเสียดูซิมีช็อกกว่านี้อีกไหมนะช็อกกว่านี้อาจจะมีนะคะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพศชาย อยู่ในแวดวงบันเทิงที่เกิดความผิดพลาดบางอย่างแล้วคนรู้เห็นเข้ากว้างมากไปเดาเอาเองเพราะมันยังไม่เกิดไปเดาเอาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บแบบเฮ้ยมีบางอย่างมันปูดมันเป็นข่าวแล้วมีคนไปรู้ไปเห็นนี่เองเรื่องปูดขึ้นมาอะไรอย่างนี้โอเคจ้าอ่ะเมื่อกี้หมอวังบอกไปแล้วสรุปปีครึ่งปีหลังเนี้ยดาราผู้หญิงจะรุ่งกว่าดาราผู้ชายใช่ถูกต้องมาโดดเด่นเลยจริงๆถูกต้องมีรูปลักษณ์จำเพาะเลยไหมหมอวังลักษณะเจาะจงที่จะรุ่งมันเดายากจังเลยเดี๋ยวลองดูนะงั้นรู้มันจะขึ้นหรือเปล่าภาพนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นภาพที่น่าจะเป็นลักษณะดูคือต้องดูส่วนประกอบในภาพอันนี้คือการยูเทิร์นใช่ไหมค่ะอันนี้คือธงชาติไทยค่ะใช่มันต้องเป็นอะไรที่แบบระหว่างประเทศอะว่าหรอแต่มันไม่ขึ้นลักษณะบุคลิกอาจจะเป็นดาราลูกครึ่งดาราไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือดาราไทยที่มีการเดินทางไปแล้วสร้างชื่อเสียงแต่ว่าในภาพนี้เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายก็คือนั่นหมายความว่าดาราที่เด่นๆมากๆเรามากๆเลยในวงการบ้านเราในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องโกอินเตอร์มีสิทธิ์ว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้นี่ไม่แน่นะอันนี้คิดเองนะคิดเองไม่ได้พูดถึงตัวอาจจะเป็นพ่อเด็กหัวโล้นสักคนนึงที่กำลังโกอินเตอร์อยู่แล้วบินกลับมารู้จักไหมพ่อเด็กหัวโล้นเป่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดเองนะไม่แน่จริงแล้วมันก็มีหลายคนดาราบ้านเราแม้กระทั่งเวลาที่อยู่ในบ้านนี้ก็หลายท่านที่โกอินเตอร์ใช่เนาะค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณหมอวังมากๆเลยค่ะที่มาดูดวงในวงการบันเทิงแล้วก็ดวงในแต่ละเดือนเกิดให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะโอเคขอบคุณหมอวังนะคะขอบคุณค่ะให้หมอวังฝากผลงานสักนิดนึงผลงานการแสดงก็ตอนนี้มีถ่ายแล้วไม่ใช่ติดตามอยากจะไปดูไพ่ออราเคิลกับหมอวังได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ชีวิตไม่ได้ทำอะไรค่ะนอกจากดูดวงอย่างเดียวนะคะก็มีเวลาค่ะแล้วก็ทำงานดีสมราคาอีเวนต์ก็รับนะคะอะไรมาก็ช่างได้หมดเราดูดวงด้วยไพ่ออราเคิลค่ะแล้วก็วิชาจตุรธาตุนะคะเป็นวิชาที่คิดเองตั้งแต่เมื่ออายุประมาณสัก14ปีได้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังไม่ค่อยมีคนดูนะคะใครที่อยากจะติดต่อหรือว่าถามเกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ IGหมอวังนะคะ MOR_VANG นะคะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของ FM on TV กันแล้วนะคะสงกรานต์นี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นน้ำอย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงทางงดดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าจะไปไหนมาไหนด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่านอกจากจะปลอดภัยตัวเราแล้วปลอดภัยกับคนรอบข้างอีกด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจาก SOS Sense of Style ค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีความสำเร็จของช่อง GMM25 มาฝากกันด้วยแต่จะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ